ันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะเป็นวันเกิดคนสำคัญในชีวิตของเราอาจารย์แม่ท่านอาจารย์วีนานะท่านอยู่กับเรามาตลอด20กว่าปีท่านดูแลเรามาตลอดเลยอ่ะนึกถึงท่านนึกถึงอะไรเนาะนึกถึงหมอนนุ่มๆที่แบบไม่ว่าเราจะเหนื่อยจากข้างนอกมาสักแค่ไหนทุกข์ใจแค่ไหนแต่พอได้กลับมานอนกอดได้มาหนุนหมอนใบโปรดแล้วนอนหลับตื่นขึ้นมาก็มีกำลังขึ้นทุกครั้งเลยอ่ะแต่จะมีใครคิดแบบนี้เหมือนเราบ้างไหมเนาะแค่คิดก็มีความสุขละเวลานึกถึงอาจารย์วีนาก็จะนึกถึงนักเจรจาต่อรองประหลาดใจว่าสตรีท่านนี้ช่างมีของประทานอย่างนี้ได้อย่างไรเราคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ด้วยต่อรองได้สุดๆแล้วนะแต่พอเจออาจารย์วีนาก็จะรู้สึกว่าสบายชิลๆมากเลยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเรียกว่าทำให้คนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอึ้งทึ่งนะครับอาจารย์เป็นเหมือนผ้าห่มที่ปกคลุมมะด้วยความรักและความห่วงใยของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้ใช้เวลากับอาจารย์จะสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นและความชื่นบานอยู่เสมอค่ะอาจารย์วีนาก็เปรียบเสมือนผ้าห่มค่ะผ้าห่มผืนโปรดที่อบอุ่นและคุ้นกลิ่นห่มทีไรก็หลับสบายค่ะจะคิดถึงหมอนใบโปรดอะค่ะที่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยล้าหรืออ่อนล้าแค่ไหนค่ะเมื่อกลับมานอนพักพิงค่ะก็จะมีความรู้สึกสดชื่นสดใหม่ขึ้นทุกครั้งค่ะถ้าเป็นสมัยนี้ผมคงนึกถึง AI นึกถึง Chat GPT ที่ถามอะไรก็ตอบได้ถามอะไรก็ตอบด้วยสติปัญญาตอบด้วยเหตุผลที่ดีตอบด้วยความลึกในพระคำของพระเจ้าครับคิดถึงอาจารย์วีนานะคะคิดถึงบ้านค่ะบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นบ้านที่หลังใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนบ้านที่เป็นที่พักพิงของเราเป็นที่อาศัยของเราในขณะเดียวกันก็มีคนที่เรารักคอยให้คำปรึกษาเราเป็นบ้านที่มีความรักและครอบครัวที่รอเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นร่มชายแห่งความสงบสุขทุกคนได้เข้ามาเยือนบ้านหลังนี้ก็จะเต็มล้นไปด้วยความรักเมื่อนึกถึงอาจารย์วีนาเหรอคะนึกถึงแทงน้ำแร่บริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่เมื่อเรากระหายเมื่อไหร่สามารถที่จะเปิดดื่มได้คืนความสดชื่นให้กับชีวิตของเราได้ทุกครั้งที่เราได้ดื่มอาจารย์วีนาทำให้นึกถึงกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเราเองในมุมที่เรามองไม่เห็นคิดถึงอาจารย์ก็คิดถึงที่เป็นถนนเป็นถนนที่ราบรื่นไม่ขรุขระครับผมถนนที่จะพาพวกเราไปถึงหลักชัยครับนึกถึงดอกทานตะวันนะคะอาจารย์วีนาเหมือนดอกทานตะวันค่ะอยู่คู่ดวงอาทิตย์สู้สวยสดใสเป็นรอยยิ้มมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงและมีความตั้งตระหง่านรับแสงพระอาทิตย์และซ่อนไว้ด้วยความสวยความงดงามท่านที่เราเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อเข้าไปพักอาศัยใต้ต้นไม้นั้นทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมีความสุขสบายร่มเย็นสติแห่งความเชื่อค่ะนึกถึง 7-Eleven ครับอาจารย์มีทุกอย่างพร้อมเปิด24ชั่วโมงให้กับพี่น้องทุกคนครับสำหรับสุแล้วเห็นอาจารย์วีนาเป็นเหมือนโรงแรม5ดาวค่ะเพราะว่าอาจารย์นั้นเป็นคนที่รักความเนียบสะอาดนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็เป็นเลิศค่ะนึกถึงอมยิ้มค่ะเพราะว่าเวลาเจออาจารย์วีนาทุกครั้งค่ะอาจารย์วีนาจะยิ้มด้วยรอยยิ้มที่อ่อนหวานอยู่เสมออาจารย์วีนาเปรียบเสมือนดอกไม้ชนิดนึงค่ะสดใสสดชื่นทนทุกสถานการณ์ค่ะอาจารย์วีนาเป็นคนที่นุ่มนวลถ้านึกถึงเครื่องดื่มก็นึกถึงคาปูชิโน่ที่มีความกลมกล่อมอยู่ในตัวค่ะก็คิดถึงนาฬิกานะคะอาจารย์เป็นคนที่ตรงเวลามากๆเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จัดเวลาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเมื่อนึกถึงอาจารย์วีนานึกถึงเสื้อชูชีพค่ะที่พยุงชีวิตให้อยู่รอดและปลอดภัยวีด้าเนี่ยนะคะได้มองอาจารย์เหมือนเรือค่ะเรือลำนี้เป็นเรือที่อัศจรรย์นะคะเราแค่ลงเรือนะคะสามารถไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้แล้วค่ะอาจารย์วีนาเปรียบเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ค่ะนำพาพวกเรายกระดับชีวิตขับเคลื่อนนิมิตให้ถึงเป้าหมายคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรคิดถึง MKเราเห็นภาพของครอบครัวเราเห็นภาพของความอบอุ่นเราเห็นภาพของการจัดเตรียมจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มผมนึกถึงเนสซอรี่ระดับเวิร์คคลาสที่เป็นสถานที่ที่ดูแลและเอาใจใส่เด็กน้อยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ใช้ใจในการดูแลผมนึกถึงเตอร์ที่สอนการใช้ชีวิตครับแต่วันให้ดียิ่งขึ้นครับผมนึกถึงคุณหมอหัวใจครับที่ท่านคอยสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวและตัวผมด้วยครับนึกถึงชิซุกะค่ะเป็นนางเอกเรื่องโดราเอมอนเพราะว่าชิซุกะเนี่ยพูดจาสุภาพอ่อนหวานเรียบร้อย
ค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักด้วยค่ะอาจารย์มีนาเหมือนกับน้ำแข็งใสครับเพราะว่าอาจารย์มีนามีความหวานมีความสดใสใจดีครับครอบครัวของเรานะคะเมื่อนึกถึงอาจารย์วีนาใช่ไหมคะก็นึกถึงแม่น้ำนะคะเพราะว่าแม่น้ำมีความใจเย็นค่ะแล้วก็ใจกว้างด้วยนะครับค่ะแล้วก็แม่น้ำสายนี้นะคะก็ส่งต่อให้ชีวิตครอบครัวของเราและอีกหลายชีวิตได้รับความสุขความชื่นบานใช่ไหมคะพี่แมวใช่เลยครับขอบคุณอาจารย์วีนามากเลยนะครับอาจารย์วีนาเปรียบเสมือนแว่นตาค่ะแว่นตาทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเปรียบเสมือนอาจารย์วีนาเป็นคนที่มีความละเอียดมากเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องยกให้เขาเลยค่ะก็ถ้าพูดถึงอาจารย์วีนานะคะชาวก็จะนึกถึงแว่นตาค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ละเอียดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับใช้งานต่างๆแม้กระทั่งการดูแลครอบครัวเรื่องดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คอยเป็นคนที่ช่วยให้ชาวมองเห็นอะไรที่ชัดขึ้นแล้วก็ทําอะไรให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองค่ะนึกถึงกระเป๋าตังค์ครับผมเพราะว่าในกระเป๋าตังค์เนี่ยก็จะมีของที่สําคัญหลายอย่างก็จะมีบัตรประชาชนบัตรกรมธรรม์หรือว่าบัตรลดราคาต่างๆซึ่งคุณแม่ก็มีจริงๆนะครับผมเวลาจะมีบัตรลดราคาก็ต้องไปหาคุณแม่แต่ที่สำคัญก็คือกระเป๋าตังค์นั้นนะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลาเวลาทำกระเป๋าตังค์หายเนี่ยเราจะลุกลี้ลุกลนนะครับเพราะว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญในนั้นเช่นเดียวกันนะครับคุณแม่ก็เป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของผมรักคุณแม่มากๆครับรักมัมมี่ค่ะสำหรับผมนะครับอาจารย์วีนาเนี่ยเป็นเหมือนกับนาฬิกาข้อมือของผมเธอคอยช่วยเตือนผมแทบทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายใดๆบางครั้งเธอก็จะเตือนผมเช่นทานวิตามินหรือยังวันนี้จะต้องไปนัดเจอกับคนนั้นคนนี้ประชุมที่นี่ที่นั่นนอกจากนั้นนะครับอาจารย์มีนาเนี่ยยังเป็นเหมือนกับช้อนของผมเป็นปากเป็นท้องของผมนะครับพี่น้องคอยดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดีเยี่ยมจริงๆเลยครับเนี่ยเวลาหิวเนี่ยก็แค่โทรไปบอกเธอเท่านั้นอยากทานอะไรก็บอกได้เลยเธอจะไปสรรหามาให้อย่างเยี่ยมจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์มีนายังเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือของผมจะคอยช่วยประสานงานให้กับผมแทบทุกเรื่องไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคริสตจักรนะครับจะคอยอยู่เบื้องหลังโดยไม่ให้ผมเนี่ยต้องมาคอยเป็นห่วงนะครับแม่ขอบคุณพระเจ้านะครับและสุดท้ายนะครับพี่น้องอาจารย์มีนาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับหมอนครับพี่น้องนี่ทั้งหมอนหนุนนะครับและไม่เพียงหมอนหนุนนะจะเป็นเหมือนกับหมอนข้างเลยครับเธอเป็นความอบอุ่นความสบายใจของผมไปไหนนะครับพี่น้องผมก็ชอบพาภรรยาไปด้วยเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์ของชีวิตดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเธอเป็นเหมือนกับสตรีในสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึง12ที่กล่าวว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศนางล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิมมากนักสามีของนางไว้ใจนางอย่างเต็มที่และไม่ขาดสิ่งล้ำค่าอันใดเลยนางนำสิ่งดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้ายตลอดวันเวลาของนางขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์วีนาขอบคุณมากๆครับและในเวลานี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วีนานะคะขึ้นสู่เวทีผู้เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะรวมถึงท่านอาจารย์อนุภาพอาจารย์พีทอาจารย์มาแชลนะคะน้องสาวของท่านอาจารย์วีนานะคะคุณเชอรี่นะคะผู้นํา G12 นะคะทั้งหญิงและชายขึ้นสู่บนเวทีนะคะเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดให้กับท่านอาจารย์วีนาในวันนี้นะคะเป็นวันที่มีคุณค่านะที่เราจะมาระลึกถึงผู้เป็นที่รักของเรานะคะเรียนเชิญค่ะเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์ท่านงดงามมากๆจริงๆนะคะงดงามทั้งใบหน้าทั้งรูปร่างและความคิดจิตใจนะคะการดูแลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรักท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะและในเวลานี้นะคะอยากจะเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์อนุภาพนะคะได้มอบดอกไม้นะคะให้กับท่านอาจารย์วีนานะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะคะคู่ควรมากๆค่ะคิดจับปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยค่ะถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะถ่ายรูปนิดนึงนะคะอาจารย์ถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะและในเวลาต่อไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนของคริสตจักรนะคะท่านผอ.ธนทรัพย์นะคะที่จะมอบของขวัญนะคะให้กับท่านอาจารย์วีนานะคะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะขอเรียนเชิญค่ะให้เราปรบมือให้กับท่านอาจารย์ค่ะค่ะผอ.ถ่ายรูปนิดหนึ่งไว้ค่ะค่ะแล้วขอเรียนเชิญนะคะพี่ม้าพนาลัยนะคะที่จะมอบของที่ระลึกแทนใจของพวกเราให้กับท่านอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะและในเวลานี้นะคะเราอยากจะได้ยินเสียงนะคะท่านอาจารย์วีนานะคะผู้เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะที่จะกล่าวอะไรกับพวกเราสักเล็กน้อยนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พี่น้องได้ทำเพื่อดิฉันนะคะเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ไม่อยากจะไม่ทราบพี่น้องพูดดีเกินจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆในสิ่งที่พี่น้องได้กล่าวถึงดิฉันไม่ใช่แค่คำอวยพรเท่านั้นแต่สิ่งที่พี่น้องพูดถึงแล้วก็พี่น้องได้ปฏิบัติได้มอบสิ่งที่ดีและพระพรที่มาจากพระเจ้ามาอย่างชีวิตในสิ่งที่ดิฉันเป็นดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นเพราะคำอธิษฐานของพี่น้องล้วนๆโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์อนุภาพอาจารย์พีทคุณแม่อภัยแล้วก็คุณมาเชลแล้วก็รวมทั้งพี่น้องในครอบครัวของดิฉันนามสกุลเดิมว่าเตชเดชนะคะถ้าเป็นคนจีนก็มาจากแซ่แต้นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิชิตนันมา30กว่าปีแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังแล้วพระเจ้าทรงผนวกให้เป็นดิฉันทุกวันนี้เป็นผลพวงมาจากคำอธิษฐานของทุกท่านทุกระดับและทุกบทบาทที่มีต่อชีวิตของดิฉันล้วนๆดิฉันไม่สามารถที่จะดีได้ด้วยตัวเองเมื่อดิฉันเองจริงๆแล้วต้องย้อนคิดไปถึงทั้งอป้าแล้วก็แม่นะคุณแม่ของดิฉันด้วยที่ได้หล่อหลอมชีวิตของดิฉันทั้งอป้าและแม่เป็นคนที่สะอาดมากเป็นคนที่เจ้าระเบียบบ้านเนียบนะก็ไม่ใช่เพราะว่าดิฉันทำเองหรือมีขึ้นเองได้แต่เพราะว่าทั้งแม่แล้วก็อป้าเป็นตัวอย่างที่ดีอป้าจะเป็นคนที่รีดเสื้อเนียบมากส่วนคุณแม่ก็จะซักผ้าสะอาดมากดิฉันเนี่ยถ้าดิฉันรีดผ้านะต้องคือไม่ใช่ชมตัวเองมันเนียบจริงๆนะพี่น้องยังคิดอยู่ทำไมเรารีดผ้าได้เนียบขนาดนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามีแม่บ้านช่วยแม่บ้านก็ช่วยได้เยอะนะก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เองแล้วในเวลานี้นะคะดิฉันต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าล้วนแต่มอบสิ่งที่ดีให้กับดิฉันจึงจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งปกติวิสัยที่ดิฉันเองก็ต้องตอบแทนพระคุณของพระเจ้าที่จะมอบสิ่งดีให้กับผู้คนด้วยหัวใจของพระเยซูดิฉันมักจะเตือนตัวเองเสมอว่าให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งผู้อื่นหรือแม้กระทั่งคนที่เราเองไม่รู้จักหรือเพิ่งรู้จักอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีจริงๆของดิฉันแวะไปดูที่บ้านเดิมที่เคยอยู่ก็กำลังจะมีคนมาเช่าบ้านทีนี้ข้างหน้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านจริงๆต้องเป็นของส่วนกลางมันค่อนข้างจะมันยังไม่สวยงามนักนะคะจริงๆแล้วส่วนกลางก็ยินดีจะมาจัดการให้ดิฉันก็ได้ให้คุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งก็มาช่วยจัดการให้เนียบเลยนะคะต้นไม้จริงๆดิฉันเองไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินอะไรเลยนะคะแต่ว่าดิฉันเองรู้สึกว่าเราอยากจะให้แล้วก็ดิฉันเองก็ได้ให้คุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านดิฉันบอกท่านว่าเอาไปทานข้าวนะ200บาทเขาดีใจมากเลยพี่น้องเงิน200บาทอาจจะดูคืออาจจะไม่มากมายสำหรับเรานักแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นน้ำใจที่เราจะให้กับคนที่เขาเองลำบากกว่าเรานะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้เองนะคะพี่น้องจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยเป็นคนประหยัดมากนะคะพี่น้องแล้วก็ในการที่จะให้อะไรกับใครนั้นต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วต้องเป็นประโยชน์จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสบายใจมากๆเมื่อได้ให้ไปแล้วมันเป็นความชื่นบานมากๆที่เราได้ที่จริงคุณลุงคุณป้าแกขี่รถออกไปแล้วดิฉันรีบวิ่งออกไปนอกรั้วแล้วตะโกนเรียกคุณลุงคุณลุงกลับมาก่อนแกก็งงแกคิดว่าแกทำไม่เรียบร้อยเหรออะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยคุณลุงรอแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวดิฉันก็วิ่งไปที่รถไปหยิบกระเป๋าตังค์แล้วบอกว่าคุณลุงคะ
คุณลุงคุณป้าเอาไปทานข้าวนะโอ้ยเขายิ้มชื่นบานมากพี่น้องเงินแค่นั้นแต่ว่ามันมีค่าสำหรับบางคนจริงๆค่ะพี่น้องคะดิฉันเองรู้สึกว่าในวันเกิดแต่ละปีของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเองดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอันดับแรกขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเองคุณแม่อัมไพแล้วก็อาจารย์อนุภาพรวมทั้งอาจารย์พีทแล้วก็ลูกสะใภ้พี่น้องที่คลานตามกันมาทุกคนรู้แล้วแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งนั้นแล้วก็พี่น้องคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพและในเครือเสรีภาพด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรพี่น้องกลับไปอย่างล้นไหลพระพรใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับดิฉันขอให้กลับคืนไปยังพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์วีนานะคะท่านเป็นของขวัญของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะและมากกว่านั้นท่านยังเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับท่านอาจารย์อนุภาพด้วยนะคะและในเวลานี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อนุภาพที่จะกล่าวคำอวยพรท่านอาจารย์วีนารวมถึงเป็นตัวแทนของคริสตจักรในการอธิษฐานเผื่อท่านอาจารย์วีนาด้วยค่ะผมกล่าวไปแล้วนะครับก็อยากให้เราอธิษฐานเผื่ออาจารย์วีนานะครับแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยก็ให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับเป็นน้องเย็ดมือขึ้นมาแล้วอธิษฐานเผื่ออาจารย์วีนาด้วยกันพระบิดาที่เราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของอาจารย์วีนาที่เป็นพระพรแล้วก็เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอสันติสุขความรักแล้วก็ความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ครองหัวใจขอให้แต่ละวันเป็นวันที่สดใหม่มีสิ่งดีๆเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานทุกวันนำความชื่นใจนำความสุขมาสู่ทุกคนที่ได้พบเห็นขอพระเจ้าให้ยังคงแข็งแรงยังคงเกิดผลยังคงเป็นพรได้ต่อไปอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกและขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านชื่อของอาจารย์วีนาอธิษฐานเผื่อด้วยความรักความห่วงใยความเชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านอาจารย์วีนาแล้วก็ผู้นำจีสองทุกท่านนะคะ